มาดูพายหนุ่มสุรินทร์ต่อเขากำลังสนใจเราแล้วก็กำลังจะเล่นสปาอีหยาอีหยาอีหยาตอนมันเด็กๆนี่เว้าง่ายครับธรรมดาตอนเด็กๆนี่รู้เหมือนคือยังบ่บัวบ้านนี่บ่โอ้ยแฟนได้เมื่อคืนยังมาบอกกันผู้เดือนนี่วะงั้นไปซื้อขนมยังมันหูเนาะยังงั้นไปซื้อขนมกินเฉยแล้วเนาะสมองกำพ้นแต่ว่าโตมาสมชื่อครับหนุ่มสุรินทร์ต้องกินสุราครับก็เลยเมานิดหนึ่งครับโตมาก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าโครงสร้างสวยครับช้างที่ฉลาดพอโตมาก็เลยทันคนที่เราผูกสองขาก็เพราะว่าไม่ให้เขาวิ่งไวลดความคล่องตัวเดี๋ยวเราจะไม่ทันเขาคิดภาพนะครับถ้ามีโซ่แค่อันเดียวนี่วิ่งมาฟึบคาดอันเดียววิ่งมาปุ๊บเราคาดเราวิ่งเลยครับคือคาดเราวิ่งเลยเราไม่คิดสู้ครับความปลอดภัยคือวิ่งหนีอันนี้มันเคยไล่หนาวรู้ปะตายยังไล่วันนั้นมันก็เคยเสื้อที่เป็นปุยมักย้อนนั่นเสื้อตรงเสื้อของแห้งเหรอเนาะมันมวนสันได้อะลูกเทวดาต้นใหม่ก็มีถูห้องใหม่ก็มีอยู่น้ำก็มีเลยมันออกอาการวังอายุจักปีน่ะประมาณอายุเท่าไหร่วะ14ปีเริ่มดุ14ปีเริ่มดุเริ่มบ่พอใจเฮาสินะเพราะว่ามันได้ใจอ่ะมันได้ใจฮะตอนไปอยู่ในปางช้างอยู่ในปางประมาณคือช้างทั้งหมดในปางโยมมันหมดอ่ะเลยมันคิดว่ามันเป็นจ่าฝูงมันคิดว่ามันมีอำนาจใหญ่เลยมันไม่กลัวใครเลยไม่กลัวเราด้วยไม่กลัวควานด้วยทีนี้ไม่ยอมควานแล้วไอ้ตัวที่ใหญ่กว่ามันก็สามารถแบบขึ้นทับได้อ่ะแต่โครงสร้างมันใหญ่ดีนะใหญ่ดีบวชปีนี้แล้วโอ้เอาโลย่านบวชมาแล้วกลัวบวชไม่เสร็จนะให้มาเล่นดินแดงดิอันนั้นสร้างเท่าแล้วบ่นะนี่คือพายหนุ่มสุรินทร์พ่อพันธุ์ดาวรุ่งผลงานด้วย6ตัวครับลูกช้าง6เชือกมีทองได้ป่ะครับทองอีกตัวอยู่ในช่วงแบบ
รอดูผลงานประมาณ5-6ตัวรอดูผลงานอีก5-6ตัวว่ามัน 100% หรือเปล่าแต่อาจารย์ตอนนี้มันน่าไปประมาณ 50% นะ10 50รอดูประมาณ6เดือนให้ถึง6เดือน7เดือนถึงจะบอกว่า 100% จริงพอมันงามมึงสิวะผมจำไม่ได้อู้พอมันสูงงามขนาดนี้ซัมมาเบิร์ดเลยวะมันบ่สูงเครือเบิร์ดแต่พอมันสูงแบบท้องคืนแบบท้องกระโบกอ่ะสมือพอมันอยู่ใส่นี่ตายแล้วไปตกใส่ภาคใต้หลักใหม่แล้วมันตายแล้วตายแล้วปีไงนี่เนาะบัวบานไงว่าหายสิบัวบานโตมาประมาณนี้บัวบานใช่จะถึงวันนี้บ่พ่อมันถึงเนาะสูงพ่ออาเบิร์ดบ่พ่ออาเบิร์ดอันนี้หนองเหลือมงามล่ะอันนี้หนองกับบ้าแมน20พวกปีนว่ะแต่ว่าง่ามันบ่ยาวแฮ่นี่หาเรื่องนี่มากวนนี่สิเป็นนักกินน้ำสุดยอดตั้งวงไว้โหลดวันฉากแสดงเนาะบ่ต้องห่วงหรอกปริญญาตัวนี้ช้างจบปริญญาก็คือช้างแสดงจะรู้วิธีปลานั่นปลานี่เคยจำไอ้คลิปไอ้ประเทศขาวตอนนั้นไหมที่ประเทศไทยเราแบบกำลังวุ่นวายเลยแล้วจะมีช้างในสวนนกนุชอีกตัวจะวาดรูปแบบแผนที่ประเทศไทยอ่ะแล้วก็อีกตัวก็จะวาดไอ้อะไรข้อความอะไรมาทรงพระเจริญหรือเปล่านี่แหละคือพยายามสื่อภาพแบบให้ประเทศไทยสงบ นี่นะตัวนี้นะตัวนี้วาดตัวนี้วาดกับอาไม้เมืองว่าอาไม้ง่างเสียไม้ง่าแบบนี้อันนานๆนั่นนะอันนี้รุ่นเด็กรุ่นเดียวกันปะอันนี้รุ่นน้องน้องประมาณ2ปี3ปีแสดงว่าอาไม้มันใหญ่แห้งแล้วไม่ใหญ่เลยนะหนากว่านี้แต่ตอนที่ผมอยู่มันหน่อยๆเนาะมันก็เลยเบิ่งไปใหญ่ชั่วโมงนี้ออกอาการแล้วนั่นห่วยพอมันทุกไล่ได้ยินข่าวว่าไล่เจ้าของนะโอ้ยอยู่เนาะทางถ้าเลี้ยงแบบสมบูรณ์เต็มที่แบบเป็นพ่อพันธุ์นะทุกตัวอันนั้นนี่ย่างอ้อมสนามเลยนะเนาะเดินยก2ขาเดินอ้อมสนามได้รอบนึงครับชื่อไม้เมืองลองไปพิมพ์ในคุกYouTube ดูว่าไม้เมืองไข่มุกขวัญเมืองอย่างนี้ครับขวัญเมืองไม้มุกไอ้ไข่มุกอะไรวะอมุกง่าตรงๆอ่ะทีน้อยกว่าตัวนี้น้อยนึงเดี๋ยวนี่ไอ้นิ่งน้องไอ้ไม้เมืองรุ่นพี่แต่ว่านิ่งหนองนี่ไม่ออกไม่มีอาการนะครับนิ่งหนองไม่ออกอาการเยอะก็ได้โอ้แต่ว่านิ่งหนองอายุ22หรอป่ะ21 22ปีแล้วยังไม่มีอาการอันนี้คือท่าของหนุ่มสุรินทร์เขาจะโยกอย่างนี้อันนี้ซื้อมาจากบาทตะกอนครับ650,000เมื่อ10ปีที่แล้วทุกวันนี้ช้างงาตัวขนาดนี้เขาซื้อกันเท่าไหร่มันแล้วแต่ลักษณะช้างถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็จะแพงหน่อยถ้าเป็นช้างแบบไม่ใช่พ่อพันธุ์ก็อยู่ที่ประมาณ2-2.3 ล้านสูงสุด2.6 ล้านพ่อพันธุ์ก็3-4 ล้านขึ้นพ่อพันธุ์นู้นใครจะอยากขายเนาะเมนอยู่4-5 ล้านยังอยากขายเลยนี่เคยได้กินกับมันเนาะอ
นตานี่แบบขนตาเจ้าชู้ขนตาเจ้าชู้ไอ้นุ่นก็ไอ้นุ่นก็บอกช้างอะไรนอนกลางวันนานจังเขานอนรอตัวนี้โอเคครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากได้หนุ่มสุรินทร์เป็นพ่อพันธุ์ก็มาติดต่อตาลุนเลยนะฮะ